พาไปกันที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะโดยจังหวัดปัตตานีค่ะจัดการแข่งขันตกปลาสายบุรีครั้งที่36ค่ะมีนักตกปลาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันเป็นจำนวนมากค่ะที่หาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนางพาตีเมาะสะดียาโมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรีครั้งที่36จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีร่วมกับเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่และนักตกปลาจากทั่วประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม37ทีมด้านนายนิตินิเดหะนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรีเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530จนถึงปัจจุบันซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีเนื่องจากเดือนดังกล่าวเป็นช่วงเวลาของการขึ้นลงของน้ำการไหลเวียนของกระแสน้ำที่ดีมีความเหมาะสมในการแข่งขันเป็นอย่างมากโดยการจัดการแข่งขันตกปลาขึ้นนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาตกปลาสายบุรีให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและสร้างความสามัคคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสำหรับรางวัลผู้ชนะการแข่งขันรวม35รางวัลนะคะกำหนดปลาเกมในการแข่งขันไว้11ชนิดค่ะและปลาพิเศษ2ชนิดและยังมีรางวัลสมนาคุณแก่กัปตันเรือที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด3รางวัลและรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาตกปลาอีกด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดจำหน่ายสินค้ามากมายให้ประชาชนได้เลือกชมชิมช็อปซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ